หมดยุควีซ่าทองคำออสเตรเลียสั่งโลโกลเด้นวีซ่าให้บรรดาเศรษฐีต่างชาติแล้วค่ะหลังจากคนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศแถมยังสร้างปัญหาเสี่ยงมากกว่าด้วยค่ะวายว้าวไม่นานมานี้นะคะรัฐบาลออสเตรเลียตัดใจยกเลิกโกลเด้นวีซ่าหรือวีซ่าทองคำสำหรับมหาเศรษฐีที่หอบเงินก้อนโตมาลงทุนเพื่อแลกสิทธิ์พำนักถาวรในออสเตรเลียหลังข้อมูลชี้ว่านักลงทุนกลุ่มนี้แทบไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างที่เคยหวังไว้สำหรับวีซ่าทองคำเป็นแคมเปญดึงดูดมหาเศรษฐีต่างประเทศรายใหญ่ให้โยงเงินก้อนโตของตนมาฝากหรือลงทุนซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศนิยมใช้โดยให้สิทธิวีซ่าในการพำนักหรือย้ายถิ่นถาวรค่ะซึ่งทางออสเตรเลียก็ได้เปิดวีซ่าทองคำสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นครั้งแรกในปี2012ภายใต้โครงการนวัตกรรมธุรกิจและการลงทุนซึ่งมีการแบ่งวีซ่าประเภทนี้ออกเป็น2หมวดสำหรับนักธุรกิจด้านนวัตกรรมและนักลงทุนโดยกำหนดเงื่อนไขเงินที่ต้องใช้ลงทุนในออสเตรเลียมากกว่า5ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไปหรือประมาณ 117.5 ล้านบาทและตั้งเป้าว่าจะได้เศรษฐีมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหรือลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรมให้ขยายตัวมากขึ้นแต่ว่านะคะผลลัพธ์เนี่ยกรรมไม่เป็นดังหวังเพราะเศรษฐีจำนวนไม่น้อยต้องการวีซ่าทองคำเพื่อได้สิทธิ์อยู่ถาวรในออสเตรเลียเท่านั้นอีกทั้งวีซ่าทองคำไม่ได้จำกัดอายุหรือต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่มีคดีติดตัวและมีหลักฐานเงินทุนที่มันคงเกิน5ล้านดอลลาร์ก็สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้นั่นจึงทำให้วีซ่าทองคำของออสเตรเลียนิยมในหมู่มหาเศรษฐีจีนทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ากว่า 85% ของวีซ่าทองคำ 100,000 ใบที่ออกให้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นชาวจีนที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะตัวเลขหมวดวีซ่าทองคำออสเตรเลียใช้รหัส888ที่ถือเป็นเลขมงคลของชาวจีนด้วยค่ะแต่ทว่านะคะผู้ที่ได้วีซ่าทองคำไปแล้วกลับไม่ได้นำเงินมาลงทุนต่อยอดจริงๆอย่างที่รัฐบาลออสเตรเลียคาดหวังไว้หลายคนค่ะแค่ต้องการย้ายเงินเก็บทั้งชีวิตมาเพื่อหาที่เกษียณอยู่สบายๆในออสเตรเลียมากกว่าแถมยังทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศพุ่งสูงขึ้นจนพลเมืองแท้ๆในประเทศหลายครอบครัวไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะวีซ่าทองคำยังถูกวิจารณ์ว่าเป็นช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติหอบเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันฟอกเงินมาซุกซ่อนไว้ในออสเตรเลียอีกทั้งรัฐบาลปัจจุบันของออสเตรเลียที่มาจากพรรคแรงงานมีนโยบายลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นต่างชาติให้น้อยลงเท่ากับจำนวนก่อนยุคโควิด-19 ด้วยค่ะดังนั้นนะคะจึงมีการพิจารณายกเครื่องระเบียบกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติใหม่หมดและได้ตัดวีซ่าทองคำทิ้งแต่เพิ่มสัดส่วนของวีซ่าแรงงานที่มีทักษะสูงภาษาอังกฤษดีเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ออสเตรเลียแทนค่ะไม่เพียงแค่ออสเตรเลียแต่หลายชาติในยุโรปก็เริ่มตัดสินใจยกเลิกให้วีซ่าทองคำแก่เศรษฐีต่างชาติแล้วเช่นกันค่ะอย่างเช่นสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ส่วนสเปนและโปรตุเกสได้เริ่มลดจำนวนการออกวีซ่าทองคำแล้วเพื่อที่จะยกเลิกอย่างถาวรในไม่ช้าเนื่องจากรัฐบาลกลางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเริ่มมีทัศนคติในแง่ลบต่อโครงการวีซ่าทองคำที่มักถูกมองว่าเป็นการขายวีซ่าแก่บุคคลที่อาจโดนคว่ำบาตรหรือถูกขึ้นบัญชีดำจากชาติตะวันตกหรือเป็นช่องทางไซฟอนเงินธุรกิจจากต่างประเทศค่ะส่วนประเทศไหนที่ยังมีมาตรการวีซ่าทองคำอยู่ก็เริ่มหาทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วด้วยค่ะวายว้าว